ก็สำหรับองค์แรกเลยนะครับผมอยากจะขอนําเสนอในส่วนของพระสมเด็จวัลคังอันนี้เป็นยุคปลายผู้แกะพิมพ์หลวงวิจารเจรไนนะครับอันนี้พระมูลค่าสูงนะครับราคาตั้งจริงเนี่ยหลักล้านแต่วันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้บูชาเพียงแค่1 0 0 0 0แบาทวันนี้ผมเตรียมมาเพียงแค่4องค์เท่านั้นที่จะมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะสุโขทัยสวยมาก เนื้อแก่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่า <c oughs> อันนี้ให้รุ่นนี้นะครับจัดโปรได้เต็มที่หนึ่งแสนนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์นิยมที่มีพุทธศิลป์ที่สวยลงตัวนะครับตามหลักโกลเด้นเดลโชนะครับอันนี้เป็นพุทธศินทางสุโขทัยกำแพงเพชรใบหน้าสี้ยมนะครับท่านดูการแกะพิมพ์ของช่างหลวงนะครับ ถ้าหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวระครังยุคปลายนะครับอยู่ในราวปี2409นะครับมวลสารเต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนของกล้องกำลังขยายนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนื้อหาเนี่ยแบบหนึบแก่งนะครับสวยมากนะครับผมให้ชมมุมสูงแล้วกันนะครับ เนื้อจะจอ,อกค่อนข้างละเอียดนะครับพื้นผิวด้านล่างเนี่ยแตกลายสังคโลกนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพิมพ์ทรงชัดเจนเกรดพระพัก,พกนะครับรุ่นนี้นะครับนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่ห0 0 0งแบาทเท่านั้นนะครับ ่านดูการการแกะพิมพ์หักข้อมือนะครับมีชายจีวออันนี้จะเป็นชายจีวรบางเห็นหัวเข่าด้านนี้ดูนเด่นเลยนะฮะสวยมากนะครับโอ้โหฐานชั้นนี้นี่คือชัดเจนเลยนะครับปาดเฉียงนะครับมีร่องผงพุทธคุณกระจายเต็มทั่วองค์นะครับ เนี่ยมวลสารมีดินเจ็ดปงนะครับผงช็อกผงพุทธคุณเห็นไหมคะสีขาวขาวนะครับมีการหดนะครับเนี่ยเห็นไหมคะเห็นการหดชัดเจนนะครับแตกเป็นลักษณะรากผักชีนะครับก็รุ่นนี้นำมามอบให้เพียงแค่สี่องค์เท่านั้นนะครับจริงๆนี่คือมูลค่าเป็นพระหลักล้านนะครับ โอเคนะครับสำหรับองค์ที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ที่สองกันต่อนะครับวันนี้เตรียมมาค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมมาค่อนข้างเยอะเลยเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะหลากหลายพิมพ์หลากหลายรุ่นหลากหลายเนื้อนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในส่วนของพระสมเด็จวราคังนะครับพิมพ์นิยมของท่านหลวงวิจารเจรไนนะครับก็แนะนําให้เก็บได้นะครับ องนี้เป็นองค์ที่สองสำหรับพิมพ์สุขโขทัยนิยมนะครับด้านหน้าด้านหลังครับนี่แหละครับระแท้ผิวพันวันณนะจะค่อนข้างสวยนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับดูการแกะแม่พิมโอ้โหแกะพิมพ์ได้สวยจริงๆมีเส้นกอนรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับ นี่คือขอบด้านข้างนะครับเนื้อจะค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพายุคปลายละนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับผิวพันวันนะออกเป็นขาวเหลืองนะครับเห็นมีการแตกลากผักชีนะครับมีการยุบหดเหี่ยวชัดเจนนะครับนี่คือ กายภาพของพระเนื้อหานี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับองพุทธคุณกระจายเต็มทั่วนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากอืมครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อสแกนคิวโค้ดมาได้ด้านหลังเห็นไหมฮะอ่ากดจาก มีรอยปูไตอ่ะที่เราเรียกกันนะครับอันนี้อาจจะใช้กดลงหลังกระดานนะครับมีร่องรอยนะครับแตกรากผักชีสุดยอดจริงๆสวยมากๆเลยนะครับทายุกปลายนะครับก็จะมีมวลสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิดแดงอิดซุ้มกอนะครับยุคต้นนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่นะครับ โอเคนะครับสำหรับองค์ที่2นะครับวันนี้เตรียมมา4องค์นะครับขอเปิดด้วยรุ่นนี้ก่อนเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3มอ่านะครับสำหรับพิมพ์สุขโขไทยนิยมนะครับด้านหน้าด้านหลังครับวันนี้ขอนำพระหลัก มาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในพระบารมีก่อนนะครับก็เป็นพิมพ์อันนี้เป็นพระพิมพ์นิยมนะครับราคาหนึ่งแสนนี่จัดโปรนะครับพิเศษจริงๆจริงๆพระสมเด็จเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมูลค่าสูงมากนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ท่านไปยึดต,ติดในเรื่องของ มูลค่านะครับเห็นไหมครับองค์นี้สวยนะฮะพื้นผิวนี่ละเอียดยิบเลยนะฮะแตกลายสังคโลกนะครับสวยมากโอ้โห,โหนะครับไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าสวยจริงๆบนสานี่ชัดเจนนะครับ วันนี้ก็วันหยุดด้วยนะครับหยุดต่อเนื่องนะครับ6วันโอ้โหนะครับวันนี้ผมเองก็ถือโอกาสนะครับไปทําบุญด้วยนะครับนําบุญมาฝากท่านสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ถวายสังฆทานพระห้ารูปนะครับแล้วก็เทียนเข้าพรรษาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณปุ้มด้วยนะครับก็ตรงกับรัชกาลที่10นะครับ ก็ถือว่าทําบุญวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็แผ่บุญให้กับท่านสมาชิก f อทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยกันทุกๆท,ท่าน ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันนะครับในทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่4กันนะครับก็วันนี้เตรียมมา4องค์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือโอกาสเปิดรุ่นสําคัญในส่วนของถลุงวิชาญเจรไนนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับสวยไหมฮะสวยมากๆเลยนะครับ ยิ่งอง์จริงนี่แบบโอ้โหแบสุดๆนะครับสวยมากได้สองนี่แบบสวยจริงๆพิมพ์สุขโขไทยนะครับออบข้างตัดได้สวยงามมากนะครับค่อนข้างละเอียดสวัสดีครับพี่อุดมเห็นไหมฮะมี ร่องรอยการเติมของเนื้อนะครับผงพุทธคุณชัดเจนนะครับมีการปิแยกแตกมวลสารดินเจ็ดโป่งนะครับอิดแดงซุ้มกอผงพุทธคุณนะครับ สวยมากนะครับตรงนี้พื้นผิวด้านหลังนะครับมีรอยรูพุนปลายเข็มค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้ก็ถือโอกาสนำมาจัดโปรพิเศษสี่องค์นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกัน และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะ <c oughs> ก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกระสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถ้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอเจลเนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ